สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นบรมราชชนนีขาเข้านะครับอยู่ระหว่างสาย3กับสาย4เข้ากรุงเทพนะครับจะมีร้านนึงครับชื่อร้านอารมณ์นะครับร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องสเต็กแล้วก็ไวน์ที่ทานคู่กันรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับโต๊ะที่จองเอาไว้ครับและนี่ครับป้ายร้านข้างหลังเลยครับร้านอารมณ์นะครับตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยก็นึกว่าเป็นร้านสเต็กแล้วก็ไวน์เพราะว่าร้านหรูมากแต่เข้ามาข้างในเนี่ยจะเห็นว่ามีอาหารไทยอยู่ตรงหน้าและเป็นอาหารไทยสไตล์ภัตตาคารหรือว่าโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอ้ํานะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตาลครับครับนอกเหนือจากความเป็นดูเป็นสเต็กและแอนด์ไวน์เนี่ยทำไมถึงมีอาหารไทยอยู่ด้วยครับคือจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามันเกิดจากอารมณ์ร้านนี้นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์อยากทานต่อด้วยหาลือกันกับเพื่อนที่มีความสนิทกันทั้งกลุ่มนะครับโชคดีที่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีเชฟนะครับเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมหนึ่งนะครับก็เลยพูดคุยกันแล้วก็มีการทดลองทำทานกันที่บ้านจุดเริ่มต้นก็เลยกลายเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็เลยให้ที่มาว่าร้านนี้น่าจะเป็นชื่ออารมณ์ชวนรับประทานจริงๆเลยเมียนลองบอกเมนูตรงนี้ครับเมนูนี้เป็นปูใหญ่มากเลยครับอันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับอันนี้ก็ในส่วนของอาหารไทยนะครับอันนี้เป็นเมนูปูก้อนผัดพริกเหลืองปูก้อนผัดพริกเหลืองครับผมงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตเลยครับเชิญเลยครับอนุญาตครับดูมันหรูหรามากเลยตามแบบโต๊ะทุกอย่างเนี่ยครับดูจัดเรียงไว้ร้อยเรียงไว้อย่างดีเลยครับโอ้พอดีผมหิวขอทานไปด้วยคุยไปด้วยนะครับดีเลยครับเยอะนิดนึงคือจริงๆในส่วนของอาหารไทยเนี่ยเรามีความตั้งใจที่เราอยากจะสื่อสารว่าอาหารไทยควรจะเป็นรสชาติไทยจริงๆแต่ว่าการนำเสนอรูปแบบการตกแต่งหรือการเดคอเรชันเนี่ยอยากให้มันมีความทันสมัยนะครับแต่ว่าในส่วนของรสชาติเนี่ยให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจริงๆนะครับในส่วนของพาร์ทอาหารไทยของร้านอันนี้เป็นเนื้อปูจากสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ครับผมปูทะเลใช่ครับใช่ครับเป็นในส่วนของกันเชียงปูครับกันเชียงปูครับเป็นไซส์คัดพิเศษเลยอ๋อผมไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแกะเลยนะครับใช่ครับแน่นอนครับแน่นอนขออนุญาตครับผมนิดนึงจากสุราษฎร์เลยครับผมตรงมาแถวนี้เลยครับผมอร่อยครับอันนี้เมนูนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเกินความคาดหมายที่เข้ามาขอบคุณมากเพราะตอนแรกกะว่าเข้ามาคือจะตักแบบพวกสเต็กสปาเกตตี้อะไรอย่างนี้แต่เจออาหารไทยเข้าไปคือแบบโอ้ครับว้าวมากเลยเมนูต่อไปอันนี้เมนูอะไรครับเป็นแกงป่าเนื้อนะครับส่วนชิ้นเนื้อที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นส่วนของพีคันย่านะครับเนื้ออะไรนะครับซึ่งเป็นส่วนของพีคันย่าครับเป็นเราใช้ไทยเฟรนช์นะครับซึ่งในการนำเสนอของเมนูนี้เนี่ยเราต้องการให้คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับจะเห็นได้ว่าจากเครื่องแกงสีของพริกแกงเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็เราพยายามใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนตรงนี้อันนี้ผมหั่นให้ทางผู้ชมดูเนี่ยว่าผมแตะเบาๆเนื้อก็ยุ่ยแล้วครับเพราะนั้นเดาว่าต้องเป็นเนื้อแบบคุณภาพดีแน่นอนต้องเรียนว่าต้องเข้มข้นเลยนะครับมีความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศครับเต็มๆเลยจริงครับผมแล้วก็ประกอบกับว่าเนื้อเนี่ยมีติดมันด้วยนะครับพอเข้าไปอยู่ในแกงป่าที่มีรสชาติเผ็ดเนี่ยมันทำให้บาลานซ์พอดีมากเลยครับตามที่ว่าเลยเพราะว่าบางทีแกงป่าเนื้อมันจะไม่เยอะมากแต่เนี้ยเนื้อเต็มคำแล้วก็มีความพิเศษในตัวตามชื่อของมันเลยนะครับพริกคันย่าเบรกความเผ็ดสักนิดนึงนะครับครับอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขามนะครับสิ่งที่เรานำเสนอในเมนูนี้เนี่ยในความเนียนของซอสมะขามเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากที่เราอยากจะทำให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ทานสะดวกด้วยวิธีการผ่ากุ้งหรือการจัดกุ้งรวมถึงการเดคอเรชั่นที่ทำออกมาเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้ทานสะดวกและทานง่ายนะครับแล้วก็มีความกรอบน
ะครับประกอบกับซอสราดที่ละมุนถ้าท่านใดชอบความเผ็ดเนี่ยแนะนำให้ทานคู่กับพริกทอดนะครับก็จะพอดีเลยลงตัวบาลานซ์ดีอันนี้ผมยังไม่ใส่พริกเข้าไปนะครับเพราะดูแล้วไม่ไหวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่บอกก่อนนิดนึงตามที่คุณอ้ําว่าเลยแกะสักเดียวหัวท้ายหลุดแล้วหลุดเลยครับหลุดเลยเพราะว่าตัวกุ้งเนี่ยมันสดครับแล้วก็พอเจอกับเขาแล้วซอสมะขามใช่ไหมครับใช่ครับใช่มันจะมีความหวานเปรี้ยวในตัวตรงนี้ก็ให้ความลงตัวที่พอดีพอดีแล้วก็มีความกรอบของกรรมวิธีในการทอดปรุงมาอย่างดีเลยแล้วก็ด้วยหน้าตาที่วางจัดเรียงไว้สวยอย่างนี้เนี่ยมันชวนให้แบบต้องตักชิ้นเชิญเลยครับนี่เดี๋ยวข้ามมาตรงนี้ต่อ okay, ผมเล็งอันนี้มาตั้งนานแล้วอันนี้จริงๆเป็นเมนูที่ทานง่ายมากเป็นเมนูทานเล่นก็ได้นะครับเหรอครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดกระเทียมว้าวนะครับครับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นองค์ประกอบโดยรวมสำหรับเมนูนี้เนี่ยครับคือขาดไม่ได้เลยคือใบมะกรูดทอดทานได้เหรอใช่ครับทานได้ครับใบมะกรูดต้องลองแล้วต้องลองกับกระเทียมที่กรอบๆนะครับถ้าทานคู่กับเนื้อแดดเดียวทอดแล้วในส่วนของเนื้อแดดเดียวเนี่ยก็จะมีความติดมันเช่นกันนะครับครับก็ลองทานดูครับถ้าทานคู่กันน่าจะมีความหอมมีความทานกับมะกรูดเลยเนี่ยหรอครับเป็นถ่ายใช่ครับมะกรูดก็จะกรอบอันนี้แปลกครับสำหรับผมแปลกมากเพราะว่าปกติมะกรูดเราแค่ได้กลิ่นแล้วก็วางข้างจานแล้วแต่นี่คือทานได้เลยครับพอเคี้ยวปุ๊บเนี่ยกรอบแตกละเอียดในปากแล้วก็ตื่นไปได้เลยเพราะกลิ่นของมะกรูดเนี่ยมันก็ขึ้นมาทำให้เหมือนมีรสชาติมีกลิ่นเพิ่มยิ่งขึ้นครับผมติดใจครับติดใจอย่างมะกรูดใบมะกรูดกรอบไหมครับกรอบแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาให้กลิ่นให้พอทานคู่กับกระเทียมใช่ครับแล้วกระเทียมนี่ก็สอดคล้องกันเลยยิ่งถ้าผสมกับกระเทียมมะกรูดเนื้อยิ่งใช่ครับเพิ่มอรรถรสใช่ครับใช่ครับจริงผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยผมเห็นมีไวน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าพอดีทานเนื้อก็เลยถ้าขอไวน์มาทานคู่กันโอ้ได้เลยครับได้เลยได้เลยครับยินดีเลยครับมาแล้วโอเคครับอันนี้เป็นไวน์ที่ว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจากไหนนะครับเป็นของออสเตรเลียครับอ๋อครับเป็นชิราสครับปกติผมไม่ค่อยได้ทานเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อสเต็กที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราจริงๆเรานำเสนอเนื้อมากหลายชิ้นส่วนเลยครับในร้านแล้วก็จะมีวัวจากหลายสายพันธุ์ด้วยครับอันนี้ก็ยังคงอยู่กับเมนูไทยครับผมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแต่เป็นต้มยำกุ้งเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นน้ำข้นครับสีสันเนี่ยกับการตกแต่งชัดเจนมากสีสันคือชัดเจนมากเลยครับรอชิมน้ำซุปก่อนเลยครับผมลองทานดูครับแต่เราจะทำสไตล์ที่ค่อนข้างเข้มข้นดูข้นมากเลยครับครับอยากให้ครับคือพอพูดเข้มข้นเนี่ยผมก็เลยดมก่อนดมก่อนคือมันมีส่วนผสมหลายๆอย่างซึ่งถ้าดูด้วยสายตาก็อย่างเนี้ยพวกขามะกรูดผักชีใช่ครับใช่ครับก็เป็นเครื่องต้มยำไทยๆเลยครับแต่ว่ามันด้วยความที่มันข้นไงใช่ครับมันก็เลยจะพิเศษกว่าต้มยำที่เป็นน้ำใสหรือใสแบบว่าอะไรที่มันข้นๆจากอะไรบางอย่างมาแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมีความพิถีพิถันมาในแต่ละขั้นตอนสดแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็นุ่มครับผมโหเผ็ดกำลังดีนะใช่ครับเผ็ดน้อยกว่าเมนูบางอันที่ผมเริ่มไปตอนแรกอันนี้คืออันนี้เป็นจริงๆเป็นลายของอาหารยุโรปนะครับเป็นอันนี้เหรอครับเป็นมาตาที่ยุโรปครับอันนี้เป็นสลัดอกเป็ดสลัดอกเป็ดครับซอสส้มว้าวครับอกเป็ดเนี่ยเป็นอกเป็ดลมควันเป็ดลมควันใช่ครับใช่ครับลองทานคู่กันทุกอย่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นถ้าเรียกเราอยากขอให้ชื่อเป็นราชาของเนื้อเลยราชาของเนื้อราชาของเนื้อคือชิ้นส่วนโทมาฮอคครับโทมาฮอคครับโหนี่มันชิ้นมันใหญ่มากแล้วนี่ครับ
อันนี้เป็นออสเตรเลียนวากิวครับคุณตาลลองทานดูออสเตรเลียนวากิวใช่ครับซึ่งเป็นสเต็กที่เราอยากนำเสนอครับเป็นอันดับต้นๆเลยโอ้โหเพราะว่ามันจะให้รสสัมผัสที่ดีมากครับครับมีซอสราดผมรอดราดไปได้ไหมอ๋อได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เป็นซอสไวน์แดงซอสไวน์แดงโอ้ยมีเลยครับตรงนี้แล้วกันโอ้โหก็จะให้รสสัมผัสที่ดีมากดีมากครับมากเลยครับครับแล้วก็ชิ้นใหญ่มากครับถ้าผมไม่รู้ว่าชิ้นขนาดนี้เนี่ยถ้าเรานั่งกันอยู่สองคนเนี่ยจะหมดไหมไม่น่าจะไม่น่าจะทานหมดนะครับไม่น่าจะทานหมดก็น่าจะเหมาะสำหรับ4ท่านนะครับกำลังดีเลยใช่ครับใช่ครับสี่ท่านนี่อาจจะให้หมดต้องขอบคุณนะครับใช่ครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแมสโพเตโต้ครับแมสโพเตโต้นะครับผมอนุญาตครับตอนนี้ลองทานคู่กันครับแล้วอันนี้จะให้ความกลมกล่อมอันนี้เป็นสเปนิชครับโอ้ก็เป็นผักขมอบชีสโอ้ยนี่ครับคือครับครับร้อนถ่าเลยนะครับใช่ครับเฉพาะโอเคได้ครับมันเดี๋ยวกลับมาที่ตัวเนื้อก่อนครับก็มันก็คงมีการโรยเกลือแล้วก็ใส่เครื่องเทศพริกไทยใช่ครับใช่ครับคือเกลือกับพริกไทยล้วนๆเลยอร่อยมากอร่อยมากมากจริงครับอันนี้เชิญผู้ชมทุกคนถ้าต้องลองสั่งพอจะบอกได้ไหมครับว่าจานนี้เนี่ยมันน่าจะแพงมากอ่ะผมว่าถ้าอย่างนี้นะต้องมี 4-5,000 บาทอ่ะโอ้ทางร้านเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงง่ายจริงๆก็เลยกำหนดราคาไว้ 2,200 บาทชิ้นนี้นะครับใช่ครับใช่ครับโอ้ถูกมากใช่ครับใช่ครับถูกมากครับอยากให้ลองมาทานกันจริงนะครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็ผมด้วยร้านนี้มีความหลากหลายจริงๆครับนะครับไม่ใช่เรื่องของแบบแค่การจัดวางแต่เป็นเรื่องของรสชาติอาหารที่นำเราไปสู่วัตถุดิบที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็เชฟที่มีฝีมือเยี่ยมมากครับผมครับถือว่าวันนี้โชคดีมากๆครับนิดนึงไม่ได้เหลือไว้ในจานไม่ได้โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาลองอาหารของเนื้อนุ่มมากเลยครับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติได้ตามอารมณ์ซึ่งร้านก็ชื่ออารมณ์ครับผมแล้วก็ล่องลอยไปกับเนี่ยครับอาหารอาหารที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวระหว่างที่ผมทำไปด้วยพอจะฝากร้านได้ไหมครับว่าการเดินทางไปมาเนี่ยต้องมายังไงครับถึงจะมาร้านนี้ได้ครับครับผมก็ฝากติดตามร้านอารมณ์ของพวกเราด้วยนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเลยพุทธมณฑลสาย4แต่ยังไม่ถึงพุทธมณฑลสาย3อยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย4และสาย3นะครับขาเข้าอยู่ริมถนนเลยครับฝั่งขาเข้าจอดรถมานครริมถนนแล้วก็เดินเข้าได้เลยใช่ครับก็จะเห็นร้านอยู่ติดริมถนนเลยนะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านช่วยติดตามร้านอารมณ์ของพวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดให้หมดเลยนะครับแล้วดูว่าคลิปหน้า EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ขอกินก่อนไปแล้วครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ